สวัสดีครับพี่น้องมื้อนี้มาพบพ่อกันอีกแล้วนะครับเนาะกับรายการเกษตรยุคใหม่เป็นไปได้ไงสำหรับอีพีนี้มีอย่างไงพี่ให้น้องได้ตื่นตาตื่นใจกับไปติดตามรับชมกันได้เลยครับเนาะเกษตรยุคนี้มันพัฒนาไปหลายแล้วครับพี่น้องแอปนี่งึดคักงึดอีหลีได้พี่น้องเริ่มแรกก็มาเตรียมกิ่งพันธุ์กันเลยครับพี่น้องนี่ครับต้นมะม่วงนี่พันธุ์นี่ครับพี่น้องอยากฮู้ว่าต้นหยังกันตามไปเรื่อยๆนะครับน้อนี่เฮาเตรียมกิ่งพันธุ์เรียบร้อยแล้วนะครับมีไข่2ฟองนะครับแล้วก็ยาพิเศษครับบัวหวานหางจระเข้ครับมีทุก EP ครับพี่น้องหวานหางจระเข้นะครับใช้ในงานเกษตรเฮาได้ดีมากเลยครับพี่น้องเนาะเรียบร้อยแล้วเขาก็เตรียมกระถางมาเลยครับพี่น้องนี่ก็เอาไข่ต้นพันธุ์มันลงไปครับเจาะครับพี่น้องเจาะแล้วก็เอาต้นพันธุ์ที่เขาเตรียมไว้นะครับเสียบลงไปนะครับเนาะแล้วก็เจาะหญ้าพิเศษลงไปนิดหน่อยนะครับพี่น้องเนาะเรียบร้อยแล้วก็เอาต้นพันธุ์มาเสียบลงไปครับพี่น้องแล้วแล้วก็เอาดินมากรบเลยนะครับพี่น้องเนาะแล้วก็เอาน้ำหดหาภาชนะมากวบเอาไว้ครับหูหายใจในจากน้อยนะครับพี่น้องเนาะแล้วก็ไปทิ่มไว้รอต้นพันธุ์เขางอกออกมาก่อนครับเวลาพันไปครับต้นพันเท่ากับออกเนาะออกตอออกใบอ่อนๆนั่นแหละครับพี่น้องนะมีฮอดดอกเลยครับยิงออกมาจากกระถางน้อยๆเลยครับพี่น้องนี่เท่ากับเตรียมกระถางใหญ่ๆเอาไว้ทั่วเลยนะครับพี่น้องเนาะนี่ครับฉีดลาดหากทำความสะอาดครับนี่ครับเตรียมสูตรผสมนะครับยาพิเศษครับสูตรเร่งรากสูตรเร่งก่อเร่งผลนะครับเนาะนี่ครับเตรียมใส่กระถางใหม่นะครับวันทางเจ้าหน้าที่ขาดบ่ได้ครับซอยๆลงไปครับนี่ครับผสมยาพิเศษเนี่ยจากน้อยนะครับเนาะพี่น้องครับเรียบร้อยเขาก็เอาต้นพันธุ์นะครับแยกกระถางละต้นครับพี่น้องเอาลงไปเลยนะครับพี่น้องเนาะแล้วก็ทมดินเห็นมันเลี้ยงอันขอบกระถางครับเรียบร้อยก็ถือว่าเป็นอันเสร็จครับผมเวลากระพานไปครับต้นพันธุ์ผสมสูตรพิเศษของเขาก็ออกเนาะออกผลมาแล้วครับพี่น้องนี่ครับกลายเป็นไข่ครับแบกอยู่ครับงืดเด็ดก็งืดขนาดครับแอดเลยเอาน้ำมาเสนอพี่น้องนะครับเนาะเป็นเกษตรยุคใหม่ครับต่อไปเขามาสอบถามข้อมูลกับผู้เชี่ยวชาญครับลุงโรเบิร์ตชาวสวนครับพี่น้องลุงโรเบิร์ตครับมีความคิดเห็นจังไดครับกับเกษตรยุคใหม่ของเขานี่ครับอันลุงโรเบิร์ตนี่เกิดมาก็ฮักก็เคยเห็นเนาะยังเคยเห็นก็เคยเห็นมือนี้แหละเนาะตอบได้คำเดียวเลยว่างืดน้ำต้นมะม่วงวะครับงืดน้ำมึงฮะนะเอามาได้จังได้ขอบคุณผู้เชี่ยวชาญของเฮานะครับคุณลุงโรเบิร์ตชาวสวนนะครับมีเพิ่นให้ความคิดเห็นครับสำหรับพี่น้องท่านใดครับมีข้อสงสัยอีหยังครับก็คอมเมนต์กันเข้ามาแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นกันครับสำหรับมื้อนี้ที่อาร์ชาแนลของเฮาครับขอลาไปก่อนนะครับพี่น้องเนาะมาที่ว่าเร็วยังต้องแพ้ลานะครับเพราะลาไปก่อนสวัสดีครับพี่น้อง